เวลา 18 นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร605สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเขตดุสิตทอดพระเนตรนิทรรศการ CDTI Virtual Exhibition 2021สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์วิจัยและนวัตกรรมของครูอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาตลอดปีการศึกษา2563ที่สามารถนำไปต่อยอดทางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมตามพันธกิจของสถาบันนอกเหนือจากการจัดการศึกษาในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญาสายวิชาชีพยังให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมพร้อมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายนิทรรศการนี้เน้นเทคโนโลยีแบบเสมือนจริงด้วยระบบ3มิติมาใช้ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมผ่านออนไลน์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จากทั่วทุกมุมโลกผ่านช่องทาง www.cdti.ac.th ปีนี้จัดแสดงผลงาน35ผลงานอาทิโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป้าหมาย 3,000 ตำบลทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมดำเนินการในพื้นที่เครือข่าย5ตำบลได้แก่ตำบลหนองพันธาจังหวัดบึงกาฬตำบลกุดจอกจังหวัดชัยนาทตำบลทองเอนจังหวัดสิงห์บุรีตำบลชุมแสงและตำบลพงตาเอี่ยมจังหวัดระยองจะทำข้อมูลในการวิเคราะห์แบบมีเป้าหมายชัดเจนพร้อมเข้าดำเนินการช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพนำเสนอเครื่องตัดหญ้าวิทยุบังคับพลังงานไฟฟ้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานประหยัดพลังงานและลดมลพิษในอากาศผลงานการแข่งขันทักษะงานตึงปีการศึกษา2563ทำให้ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและรางระนาดเอกระนาดทุ้มแบบน็อกดาวน์สามารถถอดประกอบแยกชิ้นส่วนพกพาได้สะดวกไม่เปลืองพื้นที่คณะบริหารธุรกิจนำเสนอโครงการเพิ่มมูลค่าสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรดชุมชนภายใต้เรียนรู้จริงลงมือปฏิบัติและตกตะกอนความรู้และโครงการจิตรลดากินเรสตอรองคอนเซปชวลรุ่นที่1มุ่งเน้นให้คนไทยสร้างธุรกิจร้านอาหารไทยให้มั่นคงมั่งคั่งไปทั่วโลกด้วยการกระจายร้านอาหารไทยไปต่างประเทศผ่านแนวความคิดการสร้างธุรกิจโดยให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมอาหารรสชาติของสินค้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอการพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์โปรแกรมวิเคราะห์เสียงดังของช่วงล่างรถยนต์นวัตกรรมตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนและการพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว2ล้อสำหรับการเรียนรู้และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ปรับการเรียนการสอนและการฝึกในรายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์มีการติดตามสอบถามกับครูผู้สอนเป็นการฝึกงานเสมือนจริงทดแทนการฝึกงานในสถานประกอบการเช่นการสอนเรื่องไฟฟ้าให้ฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแทนการไปฝึกงานจริงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมและสื่อต่างๆทั้งบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีห้องนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมต่างๆตามความคิดของตนเองได้อย่างอิสระมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่หลากหลายเป็นห้องทำกิจกรรมที่สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลามีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาชิ้นงานรวมทั้งโรงงานต้นแบบที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ภาคทฤษฎีจนการปฏิบัติจริงตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์จนกระทั่งการออกจำหน่ายเมื่อจบแล้วผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้แบบครบวงจรและสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริงเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าห้องประชุมวังสปทุมในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2564และส่งเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครูปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีปลายทางจาก10ประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตเข้าร่วมงาน
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตรวม11ประเทศประเทศละ1รางวัลจัดมอบรางวัลทุก2ปีโดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาในอาเซียนและติมอร์เลสเตได้ร่วมกันสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นเป็นคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรโล่เข็มเชิดชูเกียรติทองคำและเงินรางวัลรางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐสำหรับประเทศไทยครูผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลคือนางสาวประทินเลี่ยนจำรูนครูอาชีวศึกษาผู้สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพังงาจังหวัดพังงาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบางพัดโฮมสเตย์ที่ดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งนี้ครูที่ได้รับรางวัลจาก10ประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตไม่ได้เดินทางมารับพระราชทานรางวัลด้วยตนเองแต่เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติณสถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2564และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อความสามารถทางการศึกษาและครูความสำคัญว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดผลกระทบอย่างมากไม่เฉพาะต่อด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงการศึกษาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรูปแบบใหม่ทั้งออนไลน์ออนไซต์และออนแอร์อย่างไรก็ดีการมีครูที่มุ่งมั่นมีความสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมเด็กเพื่ออนาคตเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนสู่ความสำเร็จทุกวันนี้ครูจึงต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ครูต้องพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อไปได้ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีจากนั้นทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด-19 และการพัฒนาครูและสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษาปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทรงเล่าถึงประสบการณ์การทรงงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยที่ได้จัดทำถุงยังชีพพระราชทานที่ไม่ได้มีเฉพาะอาหารหรือเครื่องอุปโภคบริโภคแต่ยังมีถุงยังชีพพระราชทานเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนมีหนังสือเรียนสมุดและเครื่องเขียนต่างๆที่จำเป็นสำหรับเด็กโดยจะมีครูและอาสาสมัครนำไปมอบให้เด็กๆที่บ้านสอนหนังสือตามบ้านเพราะโรงเรียนไม่สามารถเปิดได้นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงแม่ที่ตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆทำให้เห็นปัญหาหลายด้านเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเรียนออนไลน์แต่บางพื้นที่สัญญาณไม่เสถียรหรือการใช้คอมพิวเตอร์แต่กำลังไฟไม่พอจึงได้พระราชทานหนังสือเรียนแบบฝึกหัดให้กับห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มเติมและในสถานการณ์เช่นนี้ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนปอเนาะงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้ส่งเสริมด้านการเกษตรทรงยกตัวอย่างความร่วมมือการสนับสนุนด้านการศึกษากับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเช่นลาวกัมพูชาภูฏานและสิงคโปร์ในขณะนี้โควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมเป็น new knowledge new skills ให้เราได้รู้ที่จะอยู่แบบ new normal ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาซึ่งจะทำให้ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสุขภาพตัวเองและปกป้องผู้อื่น